ครับเพราะว่านัดแรกนี่แพ้มาทั้ง2ทีมเลยนะฮะทีมที่ชนะในนัดนี้ก็มีโอกาสลุ้นนะครับในการเข้าสู่รอบต่อไปเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยากหน่อยนะเพราะว่านัดสุดท้ายนี่ฮ่องกงจะต้องไปเจอกับจีนส่วนนิวซีแลนด์จะไปเจอกับคาซัคสถานนะครับเกมการแข่งขันคู่นี้ก็เป็นทีมฮ่องกงนะครับที่ทำงานได้ดีกว่านะครับนิวซีแลนด์นี่ก็ถ้าแฟนจำมาได้นะก็ได้เห็นผลงานของพวกเธอมาแล้วในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนนะครับ Princess Cup นะฮะที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็มารายการนี้ก็ลงทำการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับผลการแข่งขันนะครับเป็นทีมฮ่องกงนะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะนิวซีแลนด์ไปได้ด้วยสกอร์3-0เซตเลยนะครับก็ชนะไป25-13 25-9แล้วก็25-23นะฮะฮ่องกงก็ชนะเป็นนัดแรกนะครับส่วนนิวซีแลนด์ก็แพ้ไป2เกมรวดเลยนะครับนัดต่อไปเนี่ยทีมฮ่องกงจะเจอกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนนิวซีแลนด์นะฮะก็จะเจอกับทีมคาซัคสถานนะฮะก็เหมือนกับจะตกรอบไปแน่นอนแล้วนะครับสำหรับทีมนิวซีแลนด์แต่ว่าก็ยังต้องไปเล่นกันต่อในรอบจัดอันดับนะครับส่วนฮ่องกงนัดวันพรุ่งนี้นี่ถ้าชนะจีนได้ก็ยังมีลุ้นในการผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มรอบที่2อยู่แต่ว่าก็อาจจะเหนื่อยนิดหน่อยนะฮะไปเจอกับทีมชาติจีนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นไฮไลท์ของเกมการแข่งขันคู่ในกลุ่มของทีมจีนนะครับที่เรานำมาฝากกันเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับที่ทาง SVN TV ของเราจะทำการถ่ายสดนะครับจะเป็นเกมการแข่งขันในกลุ่ม B นะฮะระหว่างทีมเกาหลีใต้อันดับ3เมื่อ2ปีที่แล้วจะลงสนามเจอกับทีมไต้หวันนะฮะก็นี่ครับจะทำการแข่งขันในช่วงเวลา18 นาฬิกาครับผมนะก็ทีมเกาหลีใต้อย่างที่ได้เรียนไปนะครับผลงานเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาได้อันดับที่3นะครับแล้วก็จากการแข่งขันนะครับยุวชนแชมป์เอเชียนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเหมือนกันนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่ารุ่น17ปีเนี่ยทางเกาหลีใต้มีผู้เล่นที่มาจากชุดนั้นเนี่ยหลายคนเหมือนกันนะอย่างที่เราจำกันได้แล้วก็น่าสนใจเพราะว่าคู่นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะต้องไปเจอกับทีมชาติไทยของเราในรอบลึกๆหน่อยนะสำหรับทีมเกาหลีใต้หรือรวมไปถึงทีมไต้หวันเองนะครับนะนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันที่เราจะถ่ายทอดสดนะฮะในเวลา18 นาฬิกานะครับซึ่งนัดแรกในทีมเกาหลีใต้นะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะคู่แข่งมานะครับในรอบแรกในนัดแรกเมื่อวานสุดไต้หวันก็เหมือนกันก็ชนะมาทั้ง2ทีมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกมนัดนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับผู้ชนะก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยนะฮะสำหรับเกมการแข่งขันในชิงแชมป์ความสูงนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่178 ซม.นะครับก็ถ้ามองดูแล้วถ้าเทียบชั้นเนี่ยระหว่างเกาหลีใต้กับไต้หวันในเวทีชุดใหญ่ครับอาจจะห่างกันหน่อยแต่พอเข้ามาลงในระดับเยาวชนเนี่ยอาจจะยังไม่หนีเท่าไหร่กันมากนะครับกันหน่อยนะใช่ครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะกลับมาติดตามชมเกมการแข่งขันในคู่ของระหว่างเกาหลีใต้กับไต้หวันครับครับทุกครั้งที่ดื่มนมกล่องไทยเดนมาร์คคุณคิดถึงอะไรต้องนมโคแท้ 100% ต้องอร่อยหอมมันไม่ผสมนมผงนมโคแท้ไม่ผสมนมผงแล้วได้ยังไงไม่ผสมนมผงเวลาซื้อจะดูคำว่าไม่ผสมนมผงบนกล่องทุกครั้งนี่เลยนมโคแท้ไม่ผสมนมผงอร่อยมันรสชาตินมโคแท้แคลเซียมธรรมชาติสูงนมไทยเดนมาร์คน้ำนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงขอย้ำไม่ผสมนมผงดูบนกล่องเวลานี้นะครับคนไทยต้องลุ้นไปพร้อมกันครับเซตสุดท้ายแล้วครับอ้าวไทยรับลูกเสิร์ฟบุษราจะขึ้นเซตแล้วครับอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาละครับจังหวะนี้ยังไงครับออนุมาปาไหมครับขึ้นจบอ้าวออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่เชียร์ก็ปลื้มจิตแล้วอินสุดขีดต้องเชียร์ให้สุดซีดร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทีมชาติไทยสู้สุดใจให้โลกเห็นเอสเชียร์ไทยสุดซีดสู้สุดวอลเลย์บอลวอร์กการ์ดฟรีพิเศษสะสมฝาเอสฝาบวกเงิน90 บาทแลกเสื้อวอลเลย์บอลไปเชียร์ให้สุดซีดถึง31 กรกฎาคมนี้คุณคะรบปิดมือถือแล้วครับแล้วก็อย่าคาดเข็มขัดและตาปกติพระเอกขึ้นเครื่องเรื่องต้องจบแล้วสิครับไม่ใช่กับแอร์เอเชียนะคะก็เราใส่ใจความปลอดภัยเสมอหนึ่งในบริการที่คุ้มคุณภาพครบจากแอร์เอเชียใครๆก็บินได้
ตอนนี้ที่สนามพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามการถ่ายทอดสดกันเลยครับครับตอนนี้ที่สนาม MCC Hall The Mall นครราชสีมานะครับก็เกมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มดีนะครับนี่ฮะงานของทั้งสองทีมนะครับไต้หวันนะครับชนะมาในเกมแรกส่วนเกาหลีใต้ก็ชนะมาเหมือนกันนะครับมาดูนะครับในวันนี้ว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ครับกำลังอยู่ในช่วงของการฝึกร่างกายกันอยู่นะครับสำหรับทั้งสองทีมนะฮะเป็นรายชื่อนักกีฬาทีมชาติเกาหลีใต้ผู้เล่นที่สูงที่สุดเนี่ย189ซมนะครับเป็นหมายเลข13นะครับจุงโฮยังนะครับPresentation of the starting players, starting libero and coach of Chinese Taipei. Number 3. Huang Yichuan. ก่อนนะครับ จีนครับ เป็นทางไต้หวันก่อนนะครับ เฉินจาบ้าน Number 10. กีฬาของทีมไต้หวันครับ Number 11.
Shou Yahui. Number 12, Cai Junyao. Number 17, Huang Zhenyu. Number 13, Liu Guilin. And coach, Mr. Liu Shengren. Presentation of the starting player, starting libero, and coach of Korea. Number 3, An Hae-jin. Number 4, Kim Joo-hyung. Number 10, Ko Min-ji. Number 14, Ji Min-kyung. Number 15, Lee Son-jong. Number 18, Yoo So-yeon. Libero number 8, Han Soo-jin. Coach, Mr. Park Ki-joo. รายชื่อของทีมปาร์คกีการแข่งขันครับก็เป็นสองทีมได้บุกกันก่อนครับสุดท้ายตีนะครับคุณนี่ไปติดบล็อกครับมาอีกทีนึงครับทีที่ลูกนี้ก็ติดบล็อกอีกไต้หวันบุกคืนบ้างครับสุดท้ายยกมาไกลครับเป็นจีมิงยองครับโตกันหันนะครับแต่นี้โอ้โหตีมุมตรงครับหัวหน้าทีมนะครับจีมินกยองครับเอ้ามีพลาดครับทางเกาหลีใต้ครับไต้หวันได้เสิร์ฟนะครับหงชิงสวนครับเสิร์ฟไม่ดีครับดูครับเสิร์ฟไม่ดีก็ทำให้จังหวะเกมบุกของเกาหลีใต้นี่ทำได้ง่ายขึ้นคิมจูยางครับจอดจังหวะนี้ครับคนเดิมครับจีมินคยองครับคุณจวงครับเสิร์ฟเอาครับมาโค้งหลังไม่ถนัดมายังขุดขึ้นมาได้เมจินขอข้ามไปโอกาสบุกของไต้หวันครับคัดมาลูกนี้เบาเอาครับไต้หวันจะได้บุกสวนกลับมาบ้างครับไปติดแขนมิงยองวางหยอดลูกนี้ขุดขึ้นมาได้เอายังเหนียวครับฟรีข้ามมาก่อนครับจินหยาแม่ลดลูกนี้พยายามจะเล่นนะครับอันเฮจินแต่ว่าไปโดนตะข่ายนี่ครับพยายามจะปัดข้ามครับว่ามี
เฉียนยู่ไฉนะครับกับจินหยานี่ขวางอยู่แล้วเฮจินให้มาจังหวะนี้ไหลสวยครับนี่มีซุนยองนะครับอันนี้จริงครับเสิร์ฟเอาครับลูกนี้เป็น S นะครับเอาครับบอลแรกต่ำครับยังพอแก้ไขมาได้โอกาสบุกของเกาหลีใต้คราวนี้ขึ้นตีหนักครับอ้าวแล้วนี่ครับโอ้โหไต้หวันได้สวนกลับมาครับเฉียงหุ่ยครับลูกนี้มาโค้งหลังครับเฉียงหุ่ยครับเสิร์ฟเอาครับบอล3เขาแก้โอกาสบุกนะครับของทางฝั่งไต้หวันขึ้นไปเจอบล็อกคราวนี้ผักข้ามมาก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับอัดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหวิลลิงเนสพยายามพุ่งไม่ถึงแล้วครับจังหวะตีของลีซุนยองก็เป็นคะแนนของเกาหลีใต้ครับโนไปเสิร์ฟครับจีมินกิยองครับ6-3ครับต้องอันเดอร์ฮะเซตไม่ได้อุ้ยไต้หวันบุกหนักเหมือนกันครับยกขึ้นหัวเสาตีมือซ้ายตรงนี้หลุดออกครับแม่โคมินจีนี่ครับอันนี้โตเป็นสาวเลยฮะฉันยูชัยครับเสิร์ฟเอาลูกนี้เสิร์ฟไม่ดีฮะมันเสิร์ฟของลีซุนยองมันแรกสวยครับแล้วจังหวะตีลูกนี้มามีสวนหนักคืนกลับมาบ้างครับทางฝั่งของไต้หวันนี่ครับผมใช้อยู่ครับเสิร์ฟแล้วยังไงครับลูกนี้ลงครับไลจัสชี้ลงเนี่ยเช็คกันพลาดนะครับผู้เล่นของไต้หวันคิดว่าออกไปแล้วครับเอาครับเกาหลีใต้นะครับไต้หวันไล่มาเป็น6-7คะแนนบอลแรกเปิดสวยครับโจมตีด้านหลังไม่ผ่านตะข่ายฮะยามจะยกมาให้กับจีมินยองครับแต่ว่าสุดท้ายตีไม่ผ่านครับต่อครับแล้วบอลเสิร์ฟก็เสียไปเองเหมือนกันครับคุณชังหยูเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1ครับเป็นเกาหลีใต้ขึ้นนำ8-7คะแนนก็ยังนำอยู่1คะแนนครับเกมค่อนข้างสุสีนะครับแต่ว่าถ้ามากลางดูจริงๆ15แต้มที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเนี่ยรวมกันตีเสียเองเสิร์ฟเสียเองกันค่อนข้างเยอะพอสมควรครับนี่ครับน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยนะครับครับก็มาชมเกมการแข่งขันในคู่นี้ด้วยฮะน่าจะมานั่งกดโทรศัพท์แล้วก็นั่งกินขนมฮะครับผ่อนคลายบ้างครับ
เดี๋ยวก็มาดูเกมส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานสตาร์โค้ชก็มีมาสเกาต์นะครับเพราะอย่างไรเราก็ตามก็ต้องไปไฟนอลที่ห้องประชุมนะครับทีมงานก็จะมีการรวบรวมข้อมูลนะครับมาให้กับนักกีฬามีโอกาสที่จะเจอกันนะฮะทั้งสองทีมนี้ในรอบลึกๆไทยและก็เกาหลีใต้นะครับมาลูกนี้เป็นเอสของยูซงยอนครับนี่ครับบอลมันชิดตัวเชียนอยู่ใช้ฮะแล้วเล่นลำบากครับคนยังทับเสิร์ฟมาบุกไม่ถนัดเท่าไหร่ครับทางฝั่งของไต้หวันแล้วโดนไหลลูกนี้ยังขุดขึ้นมาเล่นได้ครับสวนคืนกลับมาแล้วก็เป็นคะแนนเนี่ยจังหวะตีของหมงชิงซวนนะครับอะไรมาเป็น8ต่อ9ฮะเฉินเจียหมันครับเสิร์ฟครับบอลแรกเกาหลีใต้ไม่ค่อยดีครับฝีข้ามไปก่อนเอาละครับไต้หวันจะได้บุกแล้วยกขึ้นหัวเสาฮันซูจินยังเก็บได้ครับมาแล้วจังหวะบอลบุกของเกาหลีใต้ครับเป็นโฮมินจีครับดูครับขึ้นมาลูกนี้ตีดีมากเลยครับมุมตรงครับลงไปเสิร์ฟครับนำอยู่10ต่อ8คนแรกไม่ดีครับแก้ไขแต่ยังบุกได้ครับอุ้ยเกาหลีใต้เก็บได้ครับตรงกลางแล้วจ่ายมาลูกนี้แตะยอดครับยังอยู่อืมจะฟรีบอลข้ามแต่ต่ำไปนิดครับนิชินะครับนะครู9ไต้หวันเกาหลีใต้เสิร์ฟครับยกขึ้นให้หัวเสาสุจินเก็บได้ครับแล้วก็เกาหลีใต้ปัดข้ามไปก่อนโอกาสของไต้หวันอีกครั้งโอ้โหสุจินเหนียวครับลิเบโรของเกาหลีใต้แล้วเคาะข้ามไปก่อนจังหวะนี้ฝีข้ามครับโอกาสของเกาหลีใต้บ้างคราวนี้ให้ขึ้นมาแล้วกัปตันทีมครับกีมินกิยองตีไปโดนบล็อกนี่ครับบอลจะเล่นมุมตรงนะครับมีหงชิงสวนครับที่ขึ้นขวางเอาไว้บอลแรกมาครับอันเฮจินให้แล้วลูกนี้เหมือนจะไม่ถนัดเท่าไหร่ทางฝั่งของไต้หวันได้สวนคืนบ้างครับโอ้มีทีเด็ดเหมือนกันนะครับว่าไม่ธรรมดาครับไต้หวันชุดนี้หัวชิสวนครับเสิร์ฟจังหวะขึ้นตีบนนี้บล็อกดีเหมือนกันครับไต้หวันบุกอีกครั้งก็อ้าวคราวนี้เป็นแต้มเลยครับผู้เล่นของไต้หวันนะครับจังหวะบล็อกนี้มีประสิทธิภาพครับโอ้แล้วย้ำมาตัวเดิมครับบล็อกก็ไม่ได้ขยับอะไรมากครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดคะแนนเอาครับไต้หวันจะได้บุกแล้วจังหวะนี้ขึ้นตีเจอบล็อกฟรีข้ามไปก่อนครับเอาครับโอ้ยังเหนียวครับก็ต้องยอมใจเหมือนกันเนี่ยทางฝั่งของไต้หวันครับดูฮะขุดมาได้ครับจังหวะ2ก็ยังได้ครับแต่ว่าบอล3ไม่ถึงครับลูกนี้รับเสิร์ฟไม่ดีครับชูยาฮุยเล่นลำบากเลยครับ
ิมชูยังครับเสิร์ฟมันแรกใช้ได้เลยครับจังหวะเคาะวางลูกนี้เกาหลีใต้ก็ยังเหนียวอยู่เหมือนกันเน้นไปที่บอลโค้งก็ยังไปเจอบล็อกครับอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ผ่านต้องฟรีข้ามมาโอกาสของไต้หวันครับจังหวะนี้ได้ตีครับแล้วสุดท้ายเป็นคะแนนครับก็นำอยู่พอสมควรครับแต่ว่ากันตอนนี้ไล่มาเหลือ1แต้มแล้วครับไต้หวันเสิร์ฟครับ12ต่อ13ครับอุ้ยแทรกขึ้นมาลูกนี้บล็อกได้ครับเกาหลีใต้บุกบ้างเบาไปหน่อยครับจ่ายข้างหลังครับไต้หวันแล้วมาหากัปตันทีมครับตีของเกาหลีใต้เคาะข้ามมาก่อนโอกาสของเกาหลีใต้มาอีกครั้งนึงไม่หลอกครับจ่ายให้ข้างหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบนี้โตกันนานครับไหลมาเรียบร้อยครับทีนี้รีซอนจองนะครับครับไม่ค่อยดีครับแต่ตั้งขึ้นให้เพื่อนบุกได้ก็ติดล็อกครับคนตีได้เป็นหมายเลข10นะครับเฉินยูชี่นะครับบล็อกเต็มๆครับคนตายนะครับหมายเลข18ครับยูเซโอยินครับรับดีครับได้บุกมามาไม่ถนัดแต่คนตายก็เกือบไปเหมือนกันเคาะข้ามไปก่อนแต่จังหวะเคาะดีครับเคาะนี่กลายเป็นดีเลยทีเดียวเหมือนน้องให้ในครั้งที่2ครับคะแนนนำอยู่16ต่อ12ครับสำหรับทีมเกาหลีใต12ครับก็ถือว่ายังทำได้ดีกว่าพอสมควรครับสำหรับทีมเกาหลีใต้ฉีกห่างออกเป็น4แต้มนะครับมีช่วงนึงที่ทางไต้หวันเองนะครับก็ไล่ขึ้นมาได้ค่อนข้างสูสีนะครับวันนี้แฟนกีฬาของชาวจังหวัดนครราชสีมานี้ก็ในสนามก็ถือว่าเต็มความจุอยู่เหมือนกันนะครับส่วนอาจารย์ด้านหลังนี้อาจจะว่างบ้างนะครับเพราะมีโซนที่ไว้ใช้ไว้ให้เฉพาะนักกีฬานั่งนะครับและอีกบางส่วนเนี่ยก็ไปที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับไปเชียร์ทีมนครราชสีมานะครับลงสนามพบกับศรีสะเกษในศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกวนกลับมาที่เกมการแข่งขันในตอนนี้ครับที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาเกาหลีใต้นี้ขึ้นนำเป็น17ต่อ12ครับดูครับจังหวะโอ้โหไหลหลังแล้วยังมีหลอกอีกคนหนึ่งด้วยครับเอาครับลูกนี้มันจะดูครับน่าจะเป็นแต้มของทางฝั่งไต้หวันนะครับชูยาฮุยครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องแก้ไขแล้วโอ้โหเจอบล็อกของไต้หวันลูกนี้หนีลำบากครับพยายามจะเคาะแล้วนะครับจีมิงยองเ
14-17ครับผมจะอยู่ครับเสิร์ฟแล้วบอลแรกเปิดไม่ขึ้นครับโดนจี้เข้าตัวครับโควินจีนี่ครับต้องเรียกเวลานอกเบรกไว้ก่อนนะครับทางฝั่งของเกาหลีใต้คะแนนโดนจี้มาเหลือ2แต้มนะครับลงมาสู้กันต่อครับไต้หวันตามหลังอยู่15-17จีฮุยครับเสิร์ฟแล้วลูกนี้บอลแรกไม่เข้าครับสิบหกต่อ17คะแนนเอาครับจังหวะบุกของก็คือได้ลูกนี้ก็ไปเจอบล็อกครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับทางฝั่งของไต้หวันการเก็บบล็อกของพวกเขานี้ประสิทธิภาพค่อนข้างดีเลยครับคงช่างอยู่นะครับที่ขึ้นไปปิดลูกนี้อ้าวแต่ว่าไปเสิร์ฟเสียเองครับเกาหลีใต้นำอยู่18-17ครับไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องเรียกเวลานอกครับทางฝั่งของไต้หวันคือรายละเอียดเกมนี้ถ้ามองภาพกว้างแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไต้หวันเสิร์ฟให้ดีกว่านี้ครับคือเอาข้ามไปก่อนนะครับเพราะที่ผ่านมานี้อาจจะต่ำเกินไปครับแต่ว่าจังหวะบล็อกจังหวะความเหนียวอะไรต่างๆแล้วก็ถือว่าทำได้ดีครับไต้หวันส่วนเกาหลีใต้โดยรวมก็ยังใช้ได้ครับแม้ว่าจะมีเป๋ในบางช่วงบางตอนครับแต่ก็กลับสู่เกมได้อีกครั้งหนึ่งมียองกับเสิร์ฟเอาครับจังหวะขึ้นตีลูกนี้แม่ยังเก็บได้ครับฮามซูจินต้องขอแก้ไปก่อนครับไต้หวันจะได้บุกลูกนี้ไม่ถนัดเน้นวางครับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เลือกไปที่ตัวโค้งแล้วได้ตีครับยังไงครับพุทธศิลป์ให้เป็นบอลออกครับนี่มียองครับเสิร์ฟจังหวะบอลบุกลูกนี้มายังเก็บได้ครับทางฝั่งของเกาหลีใต้อ้าวแล้วไปเสียกันเองครับลูกนี้น่าเหมือนจะไม่เข้าใจกันเท่าไหร่ครับสิบแปดต่อ20ครับห่างอยู่2แต้มแล้วบอลสั้นลูกนี้มาทำได้ดีครับลีซุนยองSubscription by Chinese Taipei never takes out
เฉียนยูเฉียครับได้โอกาสลงสนามอีกครั้งหนึ่งฮะไต้หวันจะได้บุกครับบอลหน้าตะข่ายแล้วจังหวะหนีได้ไหลขึ้นมาเจอบล็อกครับโอ้โหครับพยายามย่อที่จะรับบอลด้านใต้ตะข่ายแล้วตั้งขึ้นมาไม่ได้ครับเฉินเจียหมานเนี่ยครับเนี่ยคะแนนของทีมเกาหลีใต้ครับนำอยู่22ต่อ18ครับยูฮานเสิร์ฟครับรับไม่ค่อยดีแล้วครับเกาหลีใต้ได้บุกอีกทีนึงยอดมาด้านหลังแต่บอลยังเหนียวครับโอ้โหกลับมาครับหนีข้ามไปก่อนตั้งไต้หวันครับได้ครับจังหวะตีมุมฉีกลูกนี้ครับสามเมตรกันใต้โอ้โหกดหนักเลยครับจีมินจียองครับกัปตันทีมครับ3เมตรต้องขอเวลานอกครับโดนหนีบีกได้เสิร์ฟครับเบาไปหน่อยครับสดไม่ข้ามขอโทษเพื่อนเลยครับยูโซยินนะครับคนเสิร์ฟสักครู่แต่มันได้เสิร์ฟบ้างครับผมเจียเหมือนครับสูงไหลมาลูกนี้มีไหลไปสุดเส้นเลยครับคิมจูยางครับโอ้โหนี่บอลนี่แกวิ่งไปถึงตรงโน้นนะฮะสุดเส้นแล้วค่อยกระโดดครับ24ต่อ20เซตพอยต์ครับคนแรกไม่ดีครับไต้หวันแก้ไขข้ามไปก่อนครับเกาหลีใต้จะได้บุกแล้วไหลมาอีกทีนึงอันนี้เรียบร้อยครับเป็นคะแนนของทีมเกาหลีใต้ครับชนะไปในเซตแรก25ต่อ20ก็นำไปก่อน1ต่อ0เซตครับสำหรับการแข่งขันในคู่นี้เกาหลีใต้กับไต้หวันพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามการแข่งขันในเซตที่2ครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเซตที่1ครับระหว่างทีมเกาหลีกับทีมจีนไทเปเกาหลีก็นำไปก่อน1ต่อ0เซตนะครับ
คุณคะรบปิดมือถือแล้วครับแล้วก็อย่าคาดเข็มขัดหน้าตาปกติพระเอกครึ่งครึ่งเรื่องต้องจบแล้วสิครับไม่ใช่กับแอร์เอเชียนะคะเพราะเราใส่ใจความปลอดภัยเสมอหนึ่งในบริการที่คุ้มคุณภาพครบจากแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ติดหรือยังสักทีละติดหรือว่าแล้วครับติดหรือยังสักทีละติดหรือว่าแล้วครับติดหรือยังสักทีละติดหรือว่าแล้วครับชอบค่ะพ่อบ้านใส่ใจขนาดนี้เป็นใครก็สบายใจได้ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วทุกวงจรที่มีความเสี่ยงภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยในครอบครัวแล้ววันนี้ล่ะอันนี้ก็ติดรับกันค่ะปลอดภัยทุกชีวิตถ้าติดเครื่องตัดไฟรั่วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใส่ใจทุกชีวิตไม่ว่าเวลาไหนสะดวกเราได้ทุกที่คุณจะทำอะไรจะไปที่ไหนไม่ว่าอะไรทุกที่ทุกเวลาEuro. กลับมาชมกันต่อนะครับที่สนาม MCT Hall The Mall นครราชสีมานะครับทีมไต้หวันกับเกาหลีใต้ครับเกมแข่งในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ครับแรกนี่เป็นเกาหลีใต้ชนะไปก่อนนะครับ25-20รอสัญญาณเสิร์ฟอยู่ครับมันบุกลูกนี้ยังเบาไปครับเกาหลีใต้เอาครับฟรีบอลโอกาสของไต้หวันครับคราวนี้ได้ตีแต่ว่าไปเจอบล็อกอีกครั้งนึงครับแดนหลังบุกเน้นๆจุดยิงเก็บได้แล้วจังหวะไหลมาลูกนี้เอาครับโค้ชก็ถือว่าทำได้ดีนะครับจังหวะผักบอลเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ซงยอนนะครับฉากมานี้เกาหลีใต้นี้นำไปก่อน2-0ครับจุนหยาฮุยนะครับลูกนี้ก็พยายามที่จะบุกแล้วครับไต้หวันคิมจูยางเสิร์ฟบอลแรกใช้ได้ครับแล้วจังหวะตีลูกนี้อ้าวครับเกาหลีใต้เก็บได้แล้วได้วางหยอดครับโอ้โหลุยหลิงครับพยายามที่จะพุ่งไว้แล้วครับถึงแต่ว่างัดขึ้นมาเล่นต่อไม่ได้ครับดูครับบล็อก3แล้วโอ้โหพุ่งสุดตัวเลยครับจิมจางครับเสิร์ฟเอาครับบอลสั้นลูกนี้ไม่คมไต้หวันได้สวนคืนมาครับจินหยาฮุยนะครับขึ้นลูกนี้ดูครับได้ดวลกับบล็อกอันเฮจินโคชิงสวนครับเสิร์ฟเฮจินยกให้เพื่อนลูกนี้
ไต้หวันได้บุกครับแล้วโอ้โหเกาหลีใต้สวนมาด้วยวันสั้นลีซุนยองครับนี่ครับเฮจินครับเสิร์ฟบอลบุกของเกาหลีใต้ไม่ถนัดก็ต้องฟรีข้ามไปได้ทีแล้วครับไต้หวันมาก็ไม่ถนัดเหมือนกันครับแล้วจังหวะนี้หลุยกุหลิงครับเก็บได้สุดท้ายครับลงนะฮะมาซินยูฉีนี้พยายามที่จะบอกว่ามันออกครับนี่ครับขึ้นตีแล้วมันมองเมื่อสักครู่นี้ก็ปริมๆจะออกเหมือนกันนะครับเอาแล้วเสิร์ฟเสียครับเกาหลีใต้เอาครับบอลบุกของเกาหลีใต้ลูกนี้ขึ้นตีโอ้โหเน้นๆเลยครับลีซุนยองแต่ยินยานี่พยายามรับแล้วครับดูฮะหกต่อสองครับแล้วมาลูกนี้บอลแรกใช้ได้ครับแล้วโอ้โหขึ้นตีเอ้ายังได้อยู่ครับเกาหลีใต้โอกาสบุกของไต้หวันเขาหนีขึ้นโค้งครับบอลแรกรับไว้ได้เอาครับ3ฟรีไปก่อนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไต้หวันจะได้บุกเน้นๆแล้วสั้นกลางลูกนี้ไปเจอบล็อกของลีซุนยองต้องชมครับเกาหลีใต้จะพลาดหลายรอบแล้วครับแต่สุดท้ายก็ยังเอากลับมาได้แล้วก็สุดท้ายครับลีซุนยองครับขึ้นมาบล็อกเป็นคะแนนให้กับทีมหนีไป7ต่อ2เสร็จนี้ค่อนข้างห่างครับเสิร์ฟเสียครับทีมยินกิยองนะครับกัปตันทีมสามต่อเจ็ดบอลเสิร์ฟของไต้หวันครับหลอกกับลูกนี้ปล่อยออกครับเป็นคะแนนของเกาหลีใต้แล้วก็เวลานอกทางเทคนิคครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่หนึ่งมาด้วยความเหนียวนะครับเกาหลีใต้ในเซตนี้สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับทาง SMP ของเรานี่จะเริ่มทำการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 14:00 น.นะครับคู่แรกจะเป็นจีนกับฮ่องกงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่จะพักนะครับแล้วก็จะกลับมาอีกทีในเวลา 18:00 น.นะครับไทยกับศรีลังกานะครับก็ชมกัน2คู่เช่นเดิมนะครับต่อ3นะครับหวงชิงชวนนะครับมาสักครู่แล้วก็กัปตันทีมครับหมายเลข11เป็นชูยาคุยนะครับเลยเซลครับโปลิต้าลีซันจองโอ้โหรับไม่ดีครับแต่ยังได้บุกลูกนี้ไปได้เหนียวครับยอดกลับมาเคาะตรงนี้ออกครับ
โอ้โหเป็นเฉินยี่เฉือนะครับกล่าวต่อ3ครับดีครับขึ้นมาแล้วครับอีกทีนึงติดตะข่ายแล้วก็ออกไปเองครับโอ้เฉินยี่เฉือคนเดิมครับไม่โดนครับไม่โดนผู้เล่นเกาหลีใต้ครับ172เซนติเมตรนะครับหมายเลข10ของทางไต้หวัน10ต่อ3ครับอุ้ยไม่ดีครับโอ้ไม่ทันตีออกไปเองอีกครับของชินฉวนนะครับโอ้ขอเวลานอกเลยครับไต้หวันโคตรเลยครับโหลชุนเฉินนะครับต้องเบรกเกมของทางเกาหลีใต้ไว้ก่อนครับนี่สิ่งที่น่าสนใจในวงการวอลเลย์บอลหรือว่าวงการโอลิมปิกนะครับก็คือเรื่องของประเทศรัสเซียเนี่ยก็มีพัวพันนะครับในเรื่องของการใช้สารกระตุ้นนะครับแล้วก็มีองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานนะครับยื่นตรงไปที่ ICT ก็คือโอลิมปิกสากลโลกก็จะมีช่วงเวลา 21:00 นของวันนี้นะครับตามเวลาไทยก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับสรุปผลว่าสุดท้ายแล้วนักกีฬาจำนวน300กว่าคนของรัสเซียจะถูกแบนทั้งหมดหรือไม่นะครับเพราะมีบางชนิดกีฬาเท่านั้นครับที่ใช้สารกระตุ้นแต่ว่าอาจจะมีการแบนนะครับทุกชนิดกีฬาก็คือพูดง่ายว่าแบนรัสเซียออกจากการแข่งขันในครั้งนี้ครับก็รอติดตามนะครับ21 นาฬิกาแต่ว่ากลับเข้าสู่เกมอีกครั้งนึงครับไต้หวันได้เสิร์ฟนะครับหน้าบอลจังหวะนี้น่าจะฟาวครับจังหวะพาบอลเนี่ยนี่ครับเอ้ารถลูกนี้ยังขาดขาดเกินๆอยู่ครับไต้หวันได้สวนคืนกลับมาแล้วก็เป็นต้ามฮะดูครับหงชิงสวนครับขึ้นตีลูกนี้6ต่อ11ครับเอาครับมอนบุกของไต้หวันลูกนี้วางเบาเก็บได้แล้วเกาหลีใต้จะสวนก็ไม่ถนัดครับแล้วลูกนี้ยังเอาตัวรอดไปได้ครับโฟมินจีโฟมินจีครับเสิร์ฟมอนบุกลูกนี้ของไต้หวันหนักเหมือนกันครับหงชิงชวน12ต่อ7ครับ
จังหวะของเกาหลีใต้ครับตีไปโดนบล็อกของไต้หวันทีมจิวยางนะครับตีคนตีมครับผมเกาหลีใต้เสิร์ฟครับเฉินเจียหมันครับตั้งมาจะล้นครับนี่ครับถือว่าไปโดนตาข่ายครับจีมาเยอะๆก็ขอเวลาทอกเหมือนกันครับเกาหลีใต เรามีช่วงหนึ่งที่นำค่อนข้างห่างครับตอนนี้ถูกค่อยๆไล่จี้ขึ้นมาเรื่อยๆครับทางฝั่งของเกาหลีใต้ส่วนกำลังอยู่ครับ9ต่อ13คะแนนบอลบุกของเกาหลีใต้ลูกนี้ถูกเก็บได้แล้วโอ้โหบอลมันชิดเกินไปครับเซินเจียหวังเล่นลำบากครับสิบสี่ต่อเก้าครับเกาหลีใต้ยังนำอยู่ทีมยองรับเสิร์ฟลูกนี้ยังเก็บได้ครับโอ้ไต้หวันก็เหนียวเหมือนกันฮะบุกไม่ถนัดเท่าไหร่เกาหลีใต้จะได้สวนมาลูกนี้พาลิซึงเหมือนตีไม่เต็มแล้วนะครับดูฮะแต่ว่าบอลเก็บของไต้หวันไม่ดีครับทีมยองครับเสิร์ฟบอลแรกเข้าจุดครับแล้วจังหวะตีลูกนี้ไม่ผ่านบล็อกครับพยายามแล้วครับโมชิสวนแล้วนอกทางเทคนิคครั้งที่2นี้เป็นเกาหลีใต้นะครับที่ขึ้นนำครับภาพรวมของเกาหลีใต้ครับดูจนมาถึงตอนนี้ก็ถือว่ามีทีเด็ดหลายจุดเลยครับเตรียมรับค่อนข้างเหนียวครับการรุกนี่ก็ทุกผสมได้ครับมีทั้งสั้นสลับโค้งเนี่ยดูเครียดขึ้นมาครับผู้สอนของทางไต้หวันหกต่อเก้านะครับพยายามไล่มาแต่ก็โดนหนีไปเองดูการแก้เกมของโค้ชทั้งสองทีมนะฮะจะต่างกันนะมาลงสู่สนามกันในแห่งกันต่อนะครับเกาหลีใต้นำอยู่16ต่อ9เสิร์ฟโดยคิมจูยางครับคนแรกไม่ค่อยดีขึ้นมาครับบุกจังหวะนี้เกาหลีใต้เก็บได้แล้วยกขึ้นให้หัวเสาตัวรองดีครับไต้หวันบุกบ้างครับตรงกลางครับขึ้นหาวางก็เป็นคะแนนของเกาหลีใต้ครับ
ช้างเจียหลินครับคนพุ่งรับเมื่อสักครู่นี้นี่ครับรับไม่ดีครับคะแนนของเกาหลีใต้ครับปีซองจองเสิร์ฟครับครับอะไรเซตขึ้นมาวางลูกนี้โอ้โหเหนียวครับเกาหลีใต้แหมสุดยอดแล้วขึ้นมาอีกทีนึงครับตีติดล็อกยกขึ้นให้หัวเสาไอ้ทีพัชบอลออกครับนี่ครับโดนล็อกครับตัวรองอย่างหลิวเขยหลิงนี่มาไม่ทันครับกับตันทีมนะครับจีมิงกิยองตีไปสักครู่นึงคิมจูยางครับเสิร์ฟเซตไกลมาให้โอ้ยหิววางเบาๆครับมาตรงนี้สวยงามครับโชยาคุยครับตามไต้หวันครับโอ้โหไม่ดีครับเป็นคะแนนของเกาหลีใต้ครับหนีไปอีกแล้วดูครับบอลแรกย่อต่ำไปหน่อยครับไม่ค่อยดีครับ20ต่อ10นะครับโอ้โหห่างอยู่10แต้มด้วยกันมาสู้กันต่อครับขณะนี้ห่างกันครึ่งต่อครึ่งเนี่ยบอลสั้นลูกนี้หนักไม่พอครับจีเก็บได้แล้วฟาวครับเซตเฮจินนี่ครับโไถ่ยิงยาครับเสิร์ฟบอลบุกของไต้หวันครับคราวนี้คือหนักบอลมันต่ำครับเฮจินนี้ไปรองที่ใต้ตะข่ายแล้วครับกะว่าจะคอยรองบอลที่ติดนะครับแต่ว่าสุดท้ายบอลยังต่ำครับมุดตะข่ายข้ามไปเลยครับเรียกเวลานอกครับเกาหลีใต้โดนเสียสองแต้มติดกันนะครับทันเฮจินนะครับตัวเซ็ตทีนี้12ต่อ20ครับระยะห่าง8แต้มอินยาครับจะเป็นคนเสิร์ฟบอลแรกเข้าจุดครับจังหวะตีลูกนี้อาครับไม่ทันเนี่ยยามวิ่งตามมาไล่บอลนะครับดูครับขึ้นตีแล้วจังหวะรับบอลแล้วต้องบิดตัวด้วยครับหงชิงชวน
จิมยองครับเสิร์ฟเอาครับบอลบุกของเกาหลีใต้ลูกนี้อีกครั้งหนึ่งฮะแต่ว่าค่ะกลายเป็นทางฝั่งของไต้หวันครับลูกนี้ฉกเล่นได้ครับเสิร์ฟครับแรกใช้ได้ครับเกาหลีใต้ให้หัวเสามาอีกทีนะครับสวนคืนกลับบ้างโอ้เหนียวครับเกาหลีใต้เซตนี้ยอดมาตัวรองยังดีครับนายเซตแล้วครับนายจินยัดลงครับลูกนี้เป็นคู่ครับบอลมาในจังหวะนี้ไม่ข้ามครับมีเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับทางฝั่งของเกาหลีใต้นะครับฮากุนจินครับฮากุนจินครับได้โอกาสลงสนามนะครับมันไม่ได้ห่างไปไหนครับจังหวะวางลูกนี้ลงกลางคอร์ชพอดีครับชางเจ้หลิงครับดูฮะขึ้นมาแล้วเคาะวางข้ามบล็อกนะครับจ้าหลิงครับเสิร์ฟบอลบุกลูกนี้ทางฝั่งของไต้หวันโอ้โหลูกนี้ปัดสวยครับชิงชวนครับจังหวะขึ้นมาแล้วคัดบอลครับดีครับตีแบบปัดนะครับจากด้านหลังแล้วก็เป็นคะแนนครับยี่สิบสี่ต่อสิบห้าครับเป็นเซตพอยต์ครับแล้วไปเสิร์ฟติดตะข่ายครับเดี๋ยวจะเร่งตัวเองไปหน่อยครับแล้วยังปิดไม่ได้ครับทางฝั่งของเกาหลีใต้17ต่อ24ครับหงจังอยู่ครับเสิร์ฟครับบอลสั้นจังหวะนี้ย่าไล่ขึ้นมาได้ครับก็ไม่ยอมง่ายๆครับแต่จังหวะนี้ดูครับขึ้นตีแล้วผ่านบล็อกตรงกลางครับเอาครับสนุกแล้วครับ19ต่อ24ฮะยังปิดไม่ได้ครับเกาหลีใต้เสิร์ฟลูกนี้ก็ลงครับมาบอลแรกเข้าครับว่าบอลบุกของทางฝั่งไต้หวันแล้วโอ้โหยังเหนียวครับบอล3ฟรีไปก่อนฮะโอกาสบุกของเกาหลีใต้คราวนี้ขึ้นตี
ไต้หวันยังเหนียวครับแล้วลูกนี้เอาครับโอ้โหคิมชูยังลงมาอีกครั้งหนึ่งครับไล่มาเหลือ4แล้วครับยังไม่จบนะครับยินยกมาวันไหลหลังของเกาหลีใต้ครับต้องซีวันข้ามไปครับครั้งครับไหลมาอีกทีมันก็เรียบร้อยลงมาแล้วก็ปิดเกมได้นะครับทำให้สกอร์ในเซตนี้ครับเป็นทางฝั่งของเกาหลีใต้ที่ชนะไป25ต่อ20คะแนนก็ขึ้นนำ2ต่อ0เซตครับจบเซตที่2นะครับเกาหลีขึ้นนำ2ต่อ0เซตสำหรับคู่สุดท้ายวันนี้ทีมเกาหลีพบกับทีมชนิดไทเปก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ได้มีเวลาเข้ามาร่วมชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาครับวันนี้ก็อย่าลืมครับมีการแข่งขันที่ MCC Hall แห่งนี้3คู่ครับคู่แรกเราเริ่มเวลา 14:00 นคู่ที่2เวลา 16:00 นและคู่ที่3ดมตราโป๊เซียนใช้ดมยาดมตราโป๊เซียนใช้ทายาดมตราโป๊เซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊เซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊เซียนเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการคัดจมูกวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาหลับแมลงกัดต่อยกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโป๊เซียนกลับมาชมกันต่อนะครับเกมการแข่งขันในเซตที่3นะครับ SBM วอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19ปีเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่18นะครับที่ MCC Hall เดอะบอลนครราชสีมานะครับเกมผ่านไป2เซตนะครับเกาหลีใต้ขึ้นนำไป2ต่อ0ครับก็เซตนี้เกาหลีใต้จะได้เสิร์ฟก่อนนะครับโดยโคมินจีครับเกาหลีใต้จะได้บุกครับจ่ายขึ้นมาแล้วกดหัวเสาจังหวะนี้ครับเป็นจีมินกิยองครับคือต้องบอกแต่ละแต้มที่กว่าจะได้นี่ก็ลำบากเหมือนกันครับสำหรับเกาหลีใต้ผมมีจีเสิร์ฟต่อครับ173เซนติเมตรนะครับ
ยกขึ้นมาแล้วกดลูกนี้ครับตีติดล้อครับไต้หวันดูครับมุมฉีกลูกนี้นี่บอลมันแรงครับไต้หวันเสิร์ฟครับหวนชิงฉวนครับไหลมาติดล็อกเซฟมาได้อ้าวแต่เซนวีดมาแล้วครับน่าจะบอกว่าไต้หวันฟาวตาข่ายคิมจูยางครับคิมจูยางเสิร์ฟครับ182เซนติเมตรรับไม่ค่อยดีครับบอลแรกโอ้แล้วก็หลุดออกไปเลยครับนี่ครับรับไม่ดีนะครับลิเบโรของทางไต้หวันครับหลิวฉุยหลิงนะครับไต้หวันได้ปลุกบ้างมากตีลูกนี้ทำได้ดีนะครับดูครับมุมด้านหลังครับขึ้นมาตีลูกนี้ครับกับตันทีมนะครับหมายเลข11โชยาฮุยครับคนแรกรับล้นมาครับขึ้นมาตีอีกทีนะครับข้างหลังหยอดครับโอ้สามเท่ากันครับไทยชิงเหยาครับเสิร์ฟได้ตั้งอุ๊ยจะเล่นสั้นฮาลิฟไม่ยังไงครับฟาวครับเสียคะแนนไป4ต่อ3ครับแต่ว่านำบอลแรกไม่ดีครับเกาหลีใต้อุ๊ยบุกมาจังหวะนี้ไต้หวันก็ยังเหนียวครับสินจีรับมาแล้วให้หัวเสาครับขึ้นมากดลูกนี้ไม่ได้แล้วครับไต้หวันจีมิงกิยองครับดูครับโถมขึ้นมาครับลูกนี้ร้องได้แล้วนะครับไต้หวันหมายเลข12นะครับไทชิงเหยาครับแต่ว่าก็เอากลับมาเล่นต่อไม่ได้อยู่ดีเสิร์ฟครับครับดีครับเอาแล้วครับให้ข้างหลังวังโคมินจีตีเบาไปหน่อยเอาแล้วครับอีกครั้งหนึ่งโอ้ตั้งไม่ดีครับไต้หวันจะได้ปลุกบ้างครับยกให้ด้านหลังครับกัปตันทีมตีครับอ้าวแล้วจังหวะนี้จะสวนมาไม่ได้แล้วครับเป็นคะแนนของทางไต้หวันนะครับยูโซยินบอลบุกของไต้หวันเบาไปหน่อยครับไปได้แม่ต้องชกครับไต้หวันบุกมาบ้างติดตาข่ายไปแล้วนำอยู่ครับ
แต่ว่าตอนนี้เหลือ1คะแนนแล้วเก้าต่อสิบครับฟาวครับเสียคะแนนไปครับทางไต้หวันนี่ฮะมาเรียกกัปตันทีมเข้ามาคุยครับบอกว่าฟาวยังไงงงฮะแต่เป็นคะแนนของทีมไต้หวันครับเหมือนเจมอนครับเสิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟดีด้วยครับดีครับตั้งขึ้นมาแล้วภูมินจีสวนกลับไปติดล็อกครับมันจะมีเสียงนกหวีดมาแล้วครับให้คะแนนกับทางเกาหลีใต้ครับนี่บอกฟาวตาข่ายนะครับพยายามไปขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินนะครับโชยาฮุยนะครับกัปตันทีมครับดีครับอุ้ยตรงนี้ลงครับสิบต่อสิบสามแหมหนีไปอีกแล้วครับ3คะแนนดูครับจังหวะบอลเร็วนะครับของทางไต้หวันครับเป็นไทยชิงเหยานะครับครับดีครับขึ้นบุกไต้หวันเหนียวครับเซตนี้มาอีกทียังไงครับพอออกครับผู้สินก็ช่างใจอยู่ครับสนุกขึ้นครับทางไต้หวันได้คะแนนนำนะครับเสร็จนี้11ต่อ13ครับลองไปเสิร์ฟครับเสิร์ฟเอสด้วยครับจังหวะเสิร์ฟนะครับของคิมจุงฮยางครับดูครับเขียงกันเล่นครับไม่มีใครเล่นเสิร์ฟต่อครับ12ต่อ13แล้วได้1เสีย1ครับอันจูฮยางไทยชิงเหยาครับเสิร์ฟไหลมาครับเกาหลีใต้เรียบร้อยครับแต้มนี้เป็นลีซอนจองครับโอ้โหไหลตรงนี้สวยงามครับบอลไหลหลังขึ้นมาเอจิงครับเสิร์ฟจังหวะบุกอ้าวลูกนี้เก็บได้ครับบอล3นี้ต้องฟรีไปก่อนมาแล้วลูกนี้ยังไงครับแล้วจัสนี่ยกออกฮะโอ้ครับมันจะตีออกไปเองนะครับไม่โดนใครครับตามนี้14เท่ากันแล้วครับเสมอแล้วตัวแต้มต่อไปเกาหลีใต้อาแล้วครับได้บุกดีๆแล้วขึ้นมาทีนี้เหนียวครับสวนขึ้นกลับไปมาแล้วครับโค้งหลักลงนี้อุ้ยแล้วบล็อกเต็มๆเลยครับจีมิงกิยองครับนี่ครับของเกาหลีใต้ครับหัวหน้าทีมทีไปติดบล็อกครับโอ้โหบล็อกมันใหญ่ครับ
เป็นกัปตันทีมของเกาหลีใต้ของไต้หวันนะครับโชยาฮุยนะครับเป็นคนขึ้นบล็อกเอาครับจังหวะบุกของเกาหลีใต้ลูกนี้ทำได้ดีนะครับจิมยองคะแนนที่สูสีนะครับ15ต่อ15คะแนนครับครับบอลบุกของเกาหลีใต้จังหวะนี้ขอแก้เหมือนครับไต้หวันได้สวนคืนครับเฮจินยกมาให้เพื่อนแล้วลูกนี้ยังบุกไม่ถนัดด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วสุดท้ายครับเป็นผู้เล่นของไต้หวันนะครับฉางแป้เหลืองครับที่ตีบอลออกไปเองฮะแล้วก็เป็นเกาหลีใต้นะครับที่ขึ้นนำนะครับ16ต่อ15คะแนนเนี่ยได้เวลานอกแพ้งนี่พอดีเลยครับเกาหลีใต้จากที่ตามหลังมาตลอดเสร็จนี้แต่วันพรุ่งนี้จะมีโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยนะครับลงสนามเจอกับศรีลังกานะฮะในเวลา 18:00 น.ก็ SBS TV ถ่ายสดนะครับขึ้นพระแสงแล้วครับตามหลังอยู่ก็ให้เยอะครับนี่แทงไป1แต้มโอ้โหติดบล็อกครับแล้วก็เป็นบล็อกเอาสะใจแล้วครับทางไต้หวันเกมเขี้ยวจริงๆครับในเซตนี้นี่ครับขึ้นตีแล้วพยายามจะบล็อกคู่แต่ว่าสุดท้ายครับไปโดนมือของลีซุนยองออกลงมาเสิร์ฟเองครับจังเจหลิน16เท่ากันได้ผลแรกได้ครับแล้วขึ้นมากดจังหวะนี้อุ้ยตีลูกนี้บอลมันโด่งครับโดนบล็อกแล้วก็กระเด้งออกเลยฮะนำไปอีกแล้วครับทางไต้หวัน17ต่อ16ดูครับตำแหน่งตีนี่พอดีเลยครับบอลแรกไม่ค่อยดีครับแต่จะแก้ไขขึ้นมาอุ้ยตีได้สวยมากครับยูโซยินครับนะฮะขึ้นมาโอ้โหกดลงไปครับลงในมุมตรงครับยูโซยินหมายเลข18ครับเสมออีกแล้ว17เท่ากันนะโอ้ยจ่ายสั้นจังหวะนี้ครับไต้หวันครับหงเฉินหยูนะครับนะครับลงไปเสิร์ฟเองครับเสิร์ฟทิศตะข่ายสิบแปดต่อสิบแปดคะแนนครับมียองครับเสิร์ฟอ้าวเสิร์ฟออกไปเองครับเป็นคะแนนของไต้หวันครับไล่ขึ้นมาขอแซงนำนะครับ19ต่อ18
4ลูกนี้เก็บได้ครับอุ้ยน้องฟรีบอลครับซ้ำเลยครับอยู่ตรงนั้นพอดีก็ซ้ำลงไปครับกิมจูฮยังดูครับนี่ต้องรับไม่ดีครับน้องฟรีบอลมาแล้วก็โดนซ้ำครับล้นมาพอดีเลยจะขอเวลานอกครับไต้หวันเหมือนนำอยู่ก็โอเคนะครับแต่สถานการณ์ยังไม่ค่อยดีครับขอเบรกเกมไว้ก่อนเกมค่อนข้างละเอียดนะครับในช่วงนี้ถือว่าต้องรัดกุมด้วยกันทั้งคู่ครับเจี๊ยบเสิร์ฟจังหวะของไต้หวันลูกนี้โอ้เบาไปครับแล้วจะโดนสวนกลับมาแต่ว่าเหมือนจะตีออกไปเองครับนั่นเลยครับไต้หวันได้คะแนนนะครับซีมิงยองไต้เกาหลีใต้ต้องเรียกเวลานอกเลยครับทางนี้อยู่ที่25นะครับกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเกมในเซตนี้ฮะฮวงชิงส่วนครับจะเป็นคนเสิร์ฟบอลแรกเข้าจุดครับเฮจินให้มาโอ้โหแล้วบอลไหลลูกนี้รับลำบากครับดูครับเปลี่ยนตัวนะครับเอาลิมีเอลงมาครับทางเกาหลีใต้เอาเมื่อสักครู่นี้ครับออกหมายเลข4นะครับคิมจูยางผมมาเสิร์ฟครับลิมีเอได้บุกครับตีติดล็อกแล้วทันไหมครับเกาหลีใต้ยังทันครับสวนกลับมาลิเบโร่ไต้หวันยังเหนียวครับยอดตีออกไปเองครับเสียช่วงท้ายครับเกาหลีใต้ครับยีซอนจองครับโอ้โหเหมือนกันครับไทยชิงเหยาวนะครับเสิร์ฟมาสักครู่โหสูสีแล้วครับ21เท่ากันอันเฮจินครับเสิร์ฟไต้หวันจะได้บุกอ้าวนกหวีดมาครับฟาวครับบอล2จังหวะดูครับปล่อยไม่พร้อมกันก็ฟาวครับขอเวลานอกอีกครั้งครับไต้หวันThank you.
ผัดกันใช้เวลานอกนะครับในช่วงนี้คือมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะว่าเกาหลีใต้ก็คงไม่อยากที่จะต้องยื้อไปต่อครับส่วนไต้หวันเองก็ต้องการเซตนี้ครับเลยทำให้เกมดูสนุกสูสีมากขึ้นครับเอาครับโอ้โหบอลนี้ลงครับเป็นจังหวะของเกาหลีใต้นะครับกีมินกียองครับหนีไป2แล้วครับตอนนี้น้ำมันนำในช่วงท้ายครับในบุกคืนมาครับยอดเบาๆอ้าแล้วครับแม่เสียจังหวะกันเองครับไต้หวันโอ้โหนี่ครับหล่นไปโดนตัวของฮวงฉินอยู่ครับโอ้เป็นแมตช์พอยต์แล้วครับแม่แล้ว3คะแนนตรงนี้ดูจะไล่ทันไหมตีมาหล่นซ้ำมาโอ้นกหวีดมาครับเสียงนกหวีดมาเป็นคะแนนของไต้หวันครับเอายังเซฟมาได้1ครับ22ต่อ24ขอเวลานอกครับโอ้นี่ครับจังหวะของผู้เล่นเกาหลีใต้นะครับลีซอนจองครับสองคะแนนครับที่ตามหลังดูตามหลังอยู่นะครับดูว่าจะไล่ทันไหมครับสำหรับทางไต้หวันเกาหลีใต้ขออีกแค่แต้มเดียวครับจะปิดแมตช์นี้ไปก่อนเลยครับโอ้คุยแล้วออกไปเองครับเซตนี้ครับก็เป็นว่าทีมไต้หวันครับเอาชนะเกาหลีใต้ครับไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ22ลุ้นเหนื่อยนะครับในเซตที่3ก็ทำให้เกาหลีใต้ชนะไป3ต่อ0เซตนะครับ25ต่อ20 25ต่อ20แล้วก็25ต่อ22นะครับชนะเป็นเกมนัดที่2ติดต่อกันนะครับสำหรับทีมชาติเกาหลีใต้ครับขณะที่ไต้หวันนี่ชนะ1แพ้1นะครับก็ต้องไปลุ้นกันต่อในเกมวันพรุ่งนี้นะครับ